วัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะเข้าสู่ช่อง GP Exotic Pet นะครับ wow. นี่วันนี้พิเศษหน่อยนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมารู้จักกับน้องกบ GAF หรือว่ากบ African Bullfrog นะครับไซส์นี้เป็นไซส์อายุ1ปีนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับหนังค่อนข้างที่จะหนาตัวเริ่มใหญ่เลยนะหน้าสั้นโหนกใหญ่นะครับผมนี่หน้าทู่อ้วนนะครับผมก็เป็นสีสันลวดลายที่ผมชอบนะครับตัวนี้น่ารักมากนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับผมมีน้องกบ AF เป็นไซส์เล็กเลยนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันตัวนี้เป็น AF ไซส์เล็กนะครับนี่เป็นไซส์ของปีนี้ขนาดประมาณ1นิ้วกว่าๆนะครับผมนี่เป็นขนาดของ AF ที่โตแล้วตัวนี้เนาะเดี๋ยวดูลักษณะนะครับผมโตแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวเล็กกันตัวเล็กนะครับผมดูเผินๆนะดูเผินๆดูผิวเผินบ้านเราเรียกว่าเขียดนาเขียดนาหรือเขียดโม่เขียดอีโม่ลักษณะเหมือนกันมากนะครับมีขีดอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตจับมาเทียบกันให้ดูแล้วกันแต่ว่าต้องระวังหน่อยโอเคนี่คือเดี๋ยววางดีกว่าเดี๋ยวเอามือถือนะครับมาถ่ายดีกว่าครับผมนี่ก็คือกบ AF เหมือนกันนะครับตัวใหญ่อายุ1ปีตัวเล็กเป็นลูกของปีนี้นะครับผมดูเทียบกันได้เลยนะถ้าตัวใหญ่เห็นก็คือเรียบร้อยอิ่มนะครับผมนะมือ นี่นะครับก็สำหรับเพื่อนๆ นะครับผมที่สนใจอยากจะเลี้ยงน้องกบบูฟ็อกนะครับก็อยากจะให้ศึกษากันให้ดีๆก่อนเนาะน้องกบบูฟ็อกนะครับกินค่อนข้างที่จะโหดมากๆนะครับผมเป็นสัตว์กินเนื้ออุ้ยเห็นป่ะโหดนะครับเนี่ยขนาดผมถ่ายอยู่น้องเขาก็ยังขู่เลยคืออึออกมาเลยนะอึนี่คือการไล่เบานะครับผมเนี่ยอึเอ้ยไม่ใช่อึดิปล่อยน้ำหรือฉี่ออกมานะครับเป็นการไล่เบาเพื่อที่เขาจะโจมตีหรือเขาจะโดดทำอะไรสักอย่างนะครับนะครับหรือเขาอาจจะเห็นไอ้นั่นแล้วก็ได้เขาอยากจะกระโดดไปไล่กินมันละก็เลยปล่อยน้ำออกมาเพื่อให้ร่างกายเบาแล้วก็จะไปไล่เขมือบไอ้นั่นต่อเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บตัวเล็กก่อนนะครับผมโอ้โหตัวเล็กก่อนดีกว่าตัวเล็กมึงนี่ก็เปียวจังเลยนี่คือน้องตัวเล็กนะครับผมเอาไปโอ้เดี๋ยวขออนุญาตปิดไว้เลยปิดไว้เลยดีกว่านะครับนี่ก็ถือว่าเป็นคลิปต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับผมโอ้ดูอายุ1ปีนะตัวเกือบจะเท่ากล่องเข้ากล่องไม่ได้แล้วเนี่ยใช่ไหมลูกห่างกัน1ปีนะแตกต่างกันฟ้ากับเหวเลยครับผมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เนาะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับผมหรืออยากจะดูน้องกบเดี๋ยวผมมาลงให้ดูเรื่อยๆแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับ